เรือนหอเค้กนันทวัฒน์พบรักกลางกองอยู่กินรวมชายค้านางเอกเค้กนันทวัฒน์คริสซี่คริสซีรีคู่รักและนางช่องสามรีวิวชีวิตอยู่การแต่งจากปิ๊งรักกลางกองไทยสู่รักหวานห้าปีเผยเจอคนสกัดทางรักบเบลกแรงฝ่ายชายมีอดีตเจ้าชู้จนต้องถอยห่างเป็นอีกคู่รักที่ปิ๊งกานกลางกองไทยสำหรับคู่และนางช่องสามเค้กและคลิสซี่ หลังจากได้ร่วมงานกันแล้วก็ได้เริ่มต้นศึกษากันจนคบหากันมานานกว่5ปีแล้วซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ทำช่อง YouTube ด้วยกันทำคอนเทนต์ต่งตางๆพร้อมกับรีวิววิธีการใช้ชีวิตอยู่ก่อนแต่งรวมไปถึงโฮมทัวร์บ้านที่ซื้อด้วยกันด้วยล่าสุดทั้งคู่ก็ควงคู่กันมาเปิดใจในรายการทางช่อง3ว่าเค้กยอมรับว่าคริสซี่คือนางเอกในดวงใจเสียอาการจนพูดจะไม่รู้เรื่อง ตื่นเต้นมากตอนเล่นละครด้วยกันมือสัน่นซึ่งทันทีที่เราตกลงเป็นแฟนกันแล้วเราบอกคุณพ่อคุณแม่บอกในกองละครเลยว่าเราครบกันแล้วตอนนั้นตนก็ทําถูกต้องชัดเจนกับเขาบอกทุกคนเข้าตามจอกออกตามประตูเชื่อว่าความรักไม่ได้ผิดด้านคริสซี่บอกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าเขามือสัน่นร่วมงานวันแรกไม่ได้คิดว่าเขาจะคิดอะไรเลยส่วนที่ทําให้คริสซี่แพ้ทางกัเพระรอยยิ้มของเขา เขาแสดงให้เห็นเลยว่าเขาทุ่มตอนนั้นเราเรียนปีสี่เขาถามกลับบ้านยังไงมีคนไปรับไหมหรือยอมตื่นเช้าไปส่งเราแต่ความรักกำลังไปได้สวยกลับถูกคนสกัดหลังมีคนรอบข้างคนสนิทของคริสซี่เข้ามาเตือนช่วงแรกๆที่เริ่มคุยกันกับเค้กว่าเป็นผู้ชายที่มีอดีตมีอดีตเรื่องที่ไม่ค่อยดีเตือนว่าคนนี้เจ้าชู้ตอนนั้นก็เชื่อเขาถึงขัน้นถอยห่างจากเค้กโดยไม่บอกอะไรเขาเลยแต่ ก็ต้องออกกองด้วยกันก็ทําให้เหมือนไม่รู้จักเขาเลยจนเขามาคุยว่าเป็นอะไรตอนนั้นคริสซี่ก็ถามกับตัวเองว่าทําไมเขาไม่มีโอกาสแล้วคนอื่นมาพูดถ้าเขาเป็นคนอย่างที่พูดจริงๆขอเจอด้วยตัวเองดีกว่าหรือเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ถ้าเขาเปลี่ยนไปแล้วเราก็ไปตัดโอกาสเขาทิ้งวันหนึ่งเราก็เสียใจยแน่นอนเลยให้โอกาสเขาคริสซี่ยอมรับว่าช่วงแรกจูนกันไม่ติดเลยเรามาจากคนละแบบใช้เวลาปรับจูนกันเป็นปีๆทุกวันนี้อยู่กันเงียบ อยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาคำเดียวกันเหมือนฝาแฝดเหมือนการจูนกันไปเรื่อยจูนไม่ติดอย่ายอมแพ้แล้วเมื่อถามถึงเรื่องที่ซื้อบ้านอยู่ด้วยกันเป็นเพราะความต่างด้วยไหมทําให้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเค้กเผยว่ามันก็ใช่แต่มันผ่านการทะเลาะการคุยกันเยอะมากจูนกันเยอะยิ่งซื้อบ้านมันก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วก็ดีไม่มีข้อเสียเป็นการเรียนรู้กันมากกว่าด้านคริสซี่บอกว่าทําให้รู้ว่าพ่ออยู่เป็นครอบครัวจริงๆ ใครถนัดอะไรในบ้านลองมาอยู่ด้วยกันทําให้รู้ถนัดคนละแบบเค,ค้กยังบอกอีกว่ารักครั้งนี้ดีที่สุดเลยแล้วตัวเองนั้นทำในสิ่งที่ไม่ดีมาตลอดช่วงมหาลัยติดเพื่อนติดเที่ยวติดบุหรี่ติดเหล้าติดพนันพอมีคนบอกว่าอย่าคบเค,ค้กนะเราบอกเลยว่าเชื่อเราสิจะเปลี่ยนให้ดูจะทาให้ทุกคนเห็นเองเลิกทุกอย่างสนิทไม่มีแต่อีกเลยส่วนเรื่องอนาคตเค,ค้กเผยว่าเราคุยเรื่องอนาคตกันตลอด เคล็ดลับคู่รักลุดใหม่อยากให้รักยืนยาวคือเราคุยกันพูดกันทุกเรื่องทั้งชีวิตเรื่องการงานแชร์ทุกเรื่องแล้วจะโฟลตอนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วมันลงตัวแล้วด้คริสซี่ยอมรับว่าแต่ก่อนอะไรนิดหน่อยจะไม่ยอมถ้าเขาเริ่มมาก่อนแต่หลังๆอะไรนิดหน่อยถ้ามันไม่คุ้มกับการต้องมาทะเลาะกันเสียเวลาแทนที่เราจะได้แฮปปี้อยู่ด้วยกันเรื่องงานบ้านงานเรื่องเค,ค้กทำหมดซึ่งเคยล้างจานแล้วเขาบอกว่าช้า จุดเริ่มต้นเขาทำเองเรื่องแต่งงานเค้กเผยว่าก็าอยากแต่งแต่อะไรหลายๆอย่างยังไม่พร้อมก็บอกเขาว่าอยากแต่งงานกับเขาอยากมีลูกด้วยกันแพลงกันไว้อีก3ปีอยากมีลูกเราไม่เคยขอคริสซี่เป็นแฟนไม่มีวันครบรอบเน้นการปฏิบัติด,ดีกว่าแต่จริงจังขอเป็นชีวิตคู่เลยและเริ่มต้นเก็บเงินด้วยกันคู่รักไม่มีนิสัยรวยไม่สนใจแบรนด์เ네นมเค้กชอบคริสซี่ตรงนี้เหมือนกันคริสซี่ไม่มีกระเป๋า,บาแบรนด์เ네นมเลยสักใบ,บไม่มีของแบรนด์เ네นมเลยด้านคริสซี่ก็เผยว่า แพลนแต่งแต่เราเพิ่งซื้อบ้านแต่งบ้านทาทุกอย่างเลื่องตัวก็แต่ง